คุณปลานีบอกว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดวิธีการดูแลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยปัญหาก็คือมาจากหลอดเลือดเกิดการอุดตันจนไม่สามารถที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงตัวหัวใจมันเองได้ก็ทำให้หัวใจเกิดการขาดเลือดพอขาดเลือดไปนานๆปุ๊บกล้ามเนื้อหัวใจอ่ะจะตายบางส่วนแล้วมันทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดปกติไปรวมถึงอาจเจออาการของหัวใจโตตามมาได้ก็สามารถที่จะนำขั้นตอนการดูแลตัวเองที่นี้เล่าในวันนี้นะไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะชะลอการดำเนินของโรคนะคะให้ระยะที่เราเป็นเนี่ยค่ะอยู่อย่างเงี้ยให้นานที่สุดเลยรวมถึงถอยหลังได้ไปสู่ระยะก่อนหน้านี้ได้ด้วยนะคะอันนี้แนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเราอยากจะดีขึ้นไวๆเนาะเรารอไม่ได้แล้วนะคะการที่เฮ้ยจะมานั่งรอคุมอาหารอยู่เมื่อไหร่จะเห็นผลน่ะนะคะกันนี้ก็แนะนำทานตัวนี้ดีกว่าค่ะทานHRT 2สีเหลืองแบบเดียวกับที่นี้ทานอยู่ปัจจุบันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของหัวใจได้ทุกภาวะเลยเพราะว่าเขาเนี่ยประกอบด้วยสารอาหารสำคัญถึง7ตัวที่จะช่วยการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดดูแลทั้งเรื่องของหลอดเลือดนะคะดูแลเรื่องของความดันโลหิตดูแลเรื่องของไขมันในร่างกายเนี่ยให้กลับมาอยู่ในระดับที่สมดุลไขมันมีอะไรบ้างคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL HDL ใช่ไหมเขาจะช่วยบาลานซ์ให้อยู่ในระดับที่สมดุลช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจได้ด้วยช่วยเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยช่วยลดอาการที่วันนี้คุณเหนื่อยลงได้ด้วยนะคะเพราะเขาช่วยเสริมฟื้นฟูหัวใจได้แบบครบวงจรไม่ได้ทำแค่ดูแลหลอดเลือดไม่ได้ทำแค่ดูแลกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแต่เขาดูแลอย่างครอบคลุมนะคะดังนั้นนี่ถึงเลือกใช้ค่ะซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่นี้นะคะทำไมนี่ถึงเลือกใช้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือสารอาหารที่มีอยู่ในซองนี้จริงๆคุณซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่คุณอาจต้องซื้อแยกตัวไงพอซื้อแยกตัวมันก็ยุ่งยากเนาะที่สำคัญเลยเนี่ยสาเหตุที่นี่เลือกใช้เพราะเขาเป็นเจลค่ะด้วยรูปแบบของเจลเนี่ยมันทำให้ดูดซึมเข้าสู่หัวใจให้หัวใจหลอดเลือดร่างกายเอาไปใช้ได้ไวมากๆไวกว่ารูปแบบเดิมๆอะค่ะถึง5เท่าเลยทานเข้าไปแล้วปุ๊บดูดซึมไปใช้ได้ใน 3-15 นาทีเนี่ยมันเร็วแบบนี้มันดีกว่าไหมดีกว่ามากๆนะคะไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยด้วยเพราะถ้าทานไปปุ๊บผ่านกระบวนการย่อยคุณอาจจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับว่าคุณย่อยดีไหมถ้าวันนี้อายุเยอะแล้วระบบย่อยเราดีเหมือนเดิมไหมคะไม่ดีอะถ้าใครอายุแบบ40 50 60แบบนี้แล้วเนี่ยการย่อยมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนี่แนะนำตัวนี้เพราะมันดูดซึมได้ไวมากๆและกินซองเดียวจบค่ะไม่ต้องไปแบบซื้อทั้ง7ตัวนั้นมันมีสารอาหารที่หัวใจต้องการครบทั้ง7ตัวนะมีอะไรบ้างโคคิวเทนเซเลเนียมมีโพลิโคซานอนมีโฟลิกมีสารสกัดจากเห็ดนางรมอันนี้สำคัญมากๆเลยนะแล้วก็มีทอรีนมีแอลคาเนทีนด้วยรู้ไหมว่าพอมันประกอบกัน7ตัวนี้นะคะนี้รู้ครั้งแรกนะส่วนประกอบเขาเนี่ยนี้เซอร์ไพรส์เลยนะเพราะว่ามันตรงทั้งหมดกับที่นี้เรียนมาเลยว่ามันช่วยหัวใจได้ที่สำคัญมันเป็นเจลนี่แหละจึงเป็นสาเหตุที่นี้ตัดสินใจเอามาใช้เริ่มต้นก่อนคืนนี้เอามาดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวและนี้เอามาให้กับผู้ป่วยนะคะที่เข้ามาปรึกษานี้เนี่ยให้เขาได้ใช้แล้วเขาก็มีสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเนาะดูช่องของนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยนะเป็นโรคเดียวกันกับเราเลยนะคะก็ส่งคำถามมาใช่นี้ช่วยดูแลนี้ก็แนะนำให้ทานรู้ไหมว่าจากอาการที่เขาแบบเหนื่อยๆเนี่ยนะคุณพี่ท่านนี้นะคะอายุประมาณ60ปีแล้วแล้วก็แบบต้องเดินขึ้นลงกับที่พักกับที่ทำงานเนี่ยค่อนข้างไกลกันแล้วก็เหนื่อยมากอะเหนื่อยมากอะด้วยความที่ว่าเป็นโรคไขมันสูงอะนะคะพอไขมันสูงเนี่ยมันไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดด้านในอะค่ะในเมื่อหลอดเลือดมันรูเล็กลงอย่างเงี้ยเวลาคุณเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะคะมันสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีแล้วอันตรายมากนะคะภาวะไขมันอุดตันเส้นเลือดเนี่ยทานตัวนี้นะคะไขมันที่เคยพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดเนี่ยมันจะลดลงได้ด้วยอันนี้คือความมหัศจรรย์นะคะความมหัศจรรย์ที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขามีส่วนประกอบที่สำคัญต่อหลอดเลือดและหัวใจถึง7ตัวถ้าท่านไหนสนใจอยากทานนะคะสามารถติดต่อนี้เข้ามาได้เดี๋ยวนี้ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลให้เนาะแล้วก็รวมถึงถ้าจะทานจริงๆเนี่ยนะคะนี่ก็จะแนะนำขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยนะคะแต่ละคนอาจจะทานในโดสที่แตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นมากคุณเป็นน้อย
้อยอย่างไรเป็นโรคไตทันได้ไหมทันได้ค่ะแล้วก็สมควรแล้วก็เหมาะด้วยนะคะเพราะว่าโรคไตพอเป็นแล้วก็กระทบหัวใจดังนั้นควรที่จะทานนะคะควรที่จะทานแต่อย่างไรก็ตามค่ะวิธีการทานขนาดการทานหรือคุณควรทานมากน้อยแค่ไหนทานอย่างไรอันนี้ให้ถามนี้ก็สามารถจะสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสอบถามอย่างไรเนื้อส่งข้อความมาก่อนก็ได้หรือว่าจะไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็กดโทรมาก็ได้นะคะ